ตอนนี้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กากถั่วเหลืองแล้วก็ธัญพืชอื่นๆอยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากเอลนิโยนี่แหละค่ะซึ่งภาวะดังกล่าวก็ทําให้ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์นั้นพุ่งสูงขึ้นมากต่อเนื่องจากสงครามรัสเซียยูเครนแต่ว่าหลังจากนี้นะคะราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์จะสูงขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่ารัสเซียไม่ต่ออายุข้อตกลงการเปิดทางทะเลดําเพื่อให้ขนส่งธัญพืชออกจากยูเครนทําได้อย่างปลอดภัยหรือ Black Sea Grain Initiative นะคะนั่นก็จะทําให้ปริมาณการขนส่งธัญพืชของยูเครนน้อยลงไปมากค่ะและจะมีผลกับราคาอาหารสัตว์อาหารคนด้วยนะคะด้านนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยก็บอกว่าราคาอาหารสัตว์ขยับขึ้นแน่นอนนะคะอย่างปีที่ผ่านมาในกลุ่มอาหารสัตว์ก็มีการเปลี่ยนจากข้าวสาลีไปเป็นข้าวโพดบางส่วนค่ะแต่ว่าข้าวโพดในประเทศไม่พอนะคะขาดแคลนถึง3ล้านตันก็ต้องไปนําเข้าจากเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาของวัตถุดิบอาหารสัตว์บางส่วนเท่านั้นนะคะผู้ประกอบการบอกว่าถ้ามีรัฐบาลใหม่เข้ามาแล้วเนี่ยก็อยากจะให้มาดูทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาค่ะ